ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนจังหวะตีคอร์ดกีตาร์นะครับก็เอาเป็นว่าข้ามขั้นมาที่การตีคอร์ดเลยนะฮะสำหรับคนที่ฝึกจับคอร์ดได้แล้วเปลี่ยนคอร์ดได้คล่องพอสมควรแล้วนะฮะหรือว่าต้องคล่องสักนิดนึงนะครับถ้าคอร์ดยังไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับก็เวลาฝึกเปลี่ยนคอร์ดก็อาจจะดีแค่คอร์ดละ4ครั้ง1 2 3 4ช้าๆนะฮะนี่ก็คือต้องตรงนี้มาต้องคล่องก่อนนะครับดีก็ต้องดีรักษาจังหวะให้นิ่งนะครับจังหวะต้องเป็นก็คือมันต้องเท่ากันจังหวะต้องเท่ากันอย่าช้าบ้างเร็วบ้างไม่เอานะครับเมื่อผ่านตรงนี้แล้วมาดูจังหวะตีคอร์ดกันนะครับจังหวะนี้จะใช้กับเพลงช้าๆนะครับเพลงเพราะๆช้าๆเศร้าๆอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ครับจังหวะที่ผมดีดเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนะครับทีนี้เราต้องท่องคำให้ดูก่อนฮะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนะครับจังหวะต้องเป๊ะตามที่ท่องนะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนี่คือ1ข้องนะครับ4จังหวะ1ข้องนะครับ4จังหวะนะครับการเล่นเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ1คอร์ดก็จะเล่นไป1ข้องหรือว่า4จังหวะนะครับหรืออาจจะมีใน1ข้องเนี่ยเล่น2คอร์ดก็คือคอร์ดละ2จังหวะก็มีนะครับหรืออาจจะมีอะไรที่แตกต่างมากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่ารู้จักสลับแพทเทิร์นที่เป็น4จังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคอร์ด G D E minor แล้วก็ C นะครับเน้นย้ำว่าคอร์ดต้องเปลี่ยนคล่องพอสมควรนะครับอาจจะไม่ปุ๊บปุ๊บก็ได้แต่ว่าต้องพอสมควรนะครับต้องคล่องสักนิดหนึ่งดูกันนะครับลงลงลองกันดูครับก็คือต้องอย่าลืมท่องให้ถูกก่อนนะครับท่องให้ได้ก่อนต่อไปก็ใส่คอร์ดเข้าไปนะครับหรือจะลองคอร์ดอื่นบ้างก็ได้นะครับทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เพิ่มขั้นหลังนิดนึงนะครับจะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นให้เพิ่มจังหวะลงขึ้นตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับมีตัวลงขึ้นต่อท้ายแล้วก็ต่อด้วยตัวลงของห้องใหม่ทันทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 ลงประมาณนี้
ต่อไปถ้าใครได้แล้วนะครับลองเพิ่มอีกนะครับผมเพิ่มเป็นลงลงลงขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีลงลงลงขึ้นที่ผมพูดไป4ตัวลงลงลงขึ้นถ้าของเดิมลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนะครับลงลงขึ้น3ตัวนี้ก่อนตัวขึ้นเนี่ยจะมีตัวลงเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเป็นจังหวะเร็วๆเล่นติดกับตัวขึ้นเลยของเดิมลงลงขึ้นของใหม่ลงลงลงขึ้นเห็นไหมครับดูที่ตำแหน่งขึ้นเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแต่เราเพิ่มตัวลงเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับคือเล่นเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งเล่นก่อนตัวก่อนจะดิ่งขึ้นเนี่ยดิ่งลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้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 นลงช้านะครับลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงท่องให้ถูกก่อนนะครับอย่าลืมท่องให้ถูกจังหวะก่อนนะครับเอาช้าที่สุดเลยลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 ลงนะครับมันก็ทำให้การทีคอร์ดของเราเนี่ยมันฟังแล้วมันแน่นขึ้นนะครับแทนที่จะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงมันก็ดูเด็กๆไปนะฮะเราก็เล่นให้มันเยอะขึ้นนะมันสมบูรณ์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสรุปนะครับแบบที่1ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปเป็นการท่องเป็นคำพูดให้นะครับแบบที่1 นะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลง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 แบบที่2นะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงแบบที่3ลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคอร์ดช้าเนี่ยก็อาจจะทำให้การฝึกของเรามันกระตุกนิดนึงนะครับเพราะการเปลี่ยนคอร์ดไม่มีใครช่วยเราได้นะครับเราต้องซ้อมเอาเองเท่านั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่ชั่วโมงการเปลี่ยนนะครับบางคนว่าทำไมฝึกมาตั้งนานแล้วยังเปลี่ยนคอร์ดไม่คล่องเลยนะครับคือคุณยังฝึกไม่มากพอนะครับต้องฝึกให้เยอะกว่านี้ต้องทำให้บ่อยกว่านี้นะครับอยู่ที่ชั่วโมงการซ้อมนะครับส่วนเรื่องจังหวะตีก็คืออาจจะพอช่วยสอนได้ว่าเอาต้องตีอย่างนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือเราจะนำจังหวะเนี้ย
ปใช้กับเพลงได้ยังไงนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับโอเคเราตีถูกแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นดนตรีขึ้นมาแล้วฟังแล้วมันเพราะแล้วทีนี้คือการนำไปใช้กับเพลงนะครับเพลงไหนตีจังหวะไหนอันนี้คือเราต้องไปดูเพลงอีกทีหนึ่งนะครับบางเพลงเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยมันเล่นอยู่หนึ่งคอร์ดก็เหมือนที่เราเล่นเมื่อสักครู่แต่บางเพลงเนี่ยหนึ่งห้องเล่นสองคอร์ดอย่างเช่นก็จะมีเพลงลักษณะอย่างนี้อีกหรือว่าอาจจะมีที่1ห้อง1คอร์ดกับ1ห้อง2คอร์ดผสมกันอยู่บ้างตรงนี้เราต้องมองเพลงให้ออกนะครับว่าอันเนี้ยมันต้องใช้เซนส์สักนิดหนึ่งนะครับว่าไอห้องเนี้ยตรงคอร์ดเนี้ยมันเล่นไปกี่จังหวะอะไรเงี้ยนะครับต้องดูว่าเปลี่ยนคอร์ดตรงคำไหนตรงนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับบางทีสอนทางวิดีโอเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจมันตรงไหนอยู่นะครับเขาเอาเป็นว่าถ้าใครเรียนทางวิดีโอเองก็ฝึกตีคอร์ดให้มันลงจังหวะก่อนนะครับเพราะบางคนฝึกแล้วมันขัดจังหวะตีแล้วมันขัดจังหวะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้ามันติดไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากนะครับเพราะฉะนั้นฝึกให้ถูกให้มันถูกไว้ก่อนแล้วมันจะไปต่อได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับลองฝึกกันดูครับ